หลักสูตรอนุปริญญาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมุ่งเน้นและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการบริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งสำหรับสาขานี้จะเรียนกันอย่างไรนั้นเราไปฟังผู้เรียนกันค่ะดิฉันนางสาวซันมิราเจมะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสำหรับสาขานี้นะคะจะมีการสอนคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจไปด้วยสำหรับการทำงานคอมพิวเตอร์ก็จะมีการเขียนโค้ดด้วยภาษา C ภาษา HTML การออกแบบกราฟิกหรือแม้กระทั่งการสร้างสื่อมัลติมีเดียค่ะประสบการณ์ในการเรียนที่นี่ก็คือเขาจะลงมือการปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการประกอบคอมหรือการสร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนควบคู่กับการทำธุรกิจจึงสามารถที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตได้ดีค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าคอมพิวเตอร์มีความสำคัญในยุคปัจจุบันมากซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างต่างก็มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นต้องยอมรับเลยนะว่าแม้กระทั่งบ้านเรือนก็มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่สนใจเรียนสาขานี้สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจยินดีต้อนรับค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะเราจะเปิดรับสมัครที่หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกค่ะเอกสารในการสมัครเรียนนะคะมีใบสมัครค่ะรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูปสำเนาวุฒิบัตรการศึกษาพร้อมฉบับจริงจำนวน2ฉบับค่ะสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ฉบับค่ะและสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครองจำนวน1ฉบับค่ะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncc.ac.th หรือจะเข้าไปดูที่เพจวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็ได้นะคะ